สวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการเพาะขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวของเราโดยเป็นส่วนเอวนะครับจะทำการฝึกการบิดนะครับโดยเราจะใช้แกลลอนน้ำนะครับเพื่อจะมาเพิ่มแรงต้านนะครับเบื้องต้นนะครับบอกท่าที่เราจะทำก่อนแล้วกันอันนี้ยังไม่ต้องทำตามนะครับโดยเราจะบิดไปอยู่ในลักษณะนี้นะครับโดยแกลลอนน้ำนะครับเมื่อเหวี่ยงไปเนี่ยมันก็จะมีแรงต้านเราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยยั้งไว้แล้วก็ดึงกลับมาแต่เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทำตามด้วยตัวเปล่าได้แล้วก็ถ้าเวลาเราจะใส่แรงต้านเข้าไปจริงๆก็เลือกที่เป็นน้ำหนักเบาที่เราทำได้มั่นใจอย่างน้อยสัก20ครั้งก่อนนะครับเราลองมาดูกันช้าๆอันนี้เป็นแบบง่ายนะครับเราลองทำทีละข้างก่อนคือถ้าเราจะหมุนโดยใช้หัวไหล่ขวานำอยู่ในลักษณะนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ยืนด้วยขาซ้ายแล้วก็บิดสะโพกบิดไหล่ไปอยู่ในทางนี้บิดสะโพกบิดไหล่เป็น2จังหวะก่อนบิดสะโพกบิดไหล่นะครับคือบางคนทำเนี่ยตัวมันเป็นแท่งเดียวกันกล้ามเนื้อบริเวณแกนกลางของตัวของเราเนี่ยก็ทำงานไม่เต็มที่ฉะนั้นสังเกตว่ามันมี2ล็อกคือถ้าเราบิดสะโพกไปจนสุดแล้วเนี่ยพอเราบิดไหล่อีกทีเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องของเราเนี่ยทำงานนะครับลองดูช้าๆก่อนเป้าหมายของเราเนี่ยคือเอาไหล่ชี้ไปด้านหน้านะครับยืนด้วยขาซ้ายให้มันคงบิดไป10ครั้งครับสลับข้างครับทีนี้เราก็จะทำการเพิ่มแรงต้านนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับเริ่มจากน้ำหนักเบาแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยคือถ้าไม่มีท่าไหนอันตรายครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกทำใช้น้ำหนักได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเราก็จะทำการถือแกลลอนขึ้นมานะครับยืดอกไว้นะครับสังเกตว่าถ้าเรางอตัวไว้เนี่ยมันจะบิดนิดเดียวแต่พอเรายืดตัวเนี่ยมันจะบิดไปได้ไกลขึ้นฉะนั้นตลอดระยะเวลาการทำเนี่ยพยายามยืดอกไว้นะครับไปทีละข้างนะครับ10ครั้งครับสลับข้างนะครับเวลาทำแนะนำให้ตามองตรงไปด้านหน้าจุดเดียวนะครับจะได้ไม่เวียนหัวทีนี้ในกรณีที่เราใช้น้ำหนักเบาหรือว่าเรามีความแข็งแรงมากเนี่ยเมื่อกี้เรากอดไว้ติดตัวใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้หนักมากแต่ทันทีที่เราเริ่มเอาน้ำหนักออกห่างตัวเวลาเราเหวี่ยงไปเนี่ยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยก็จะต้องออกแรงดึงมากขึ้นนะครับตัวแกนกลางลำตัวตัวเอวเราก็ต้องทำงานมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับถือออกมาห่างตัวสักนิดหนึ่งเวลาเหวี่ยงไปอย่างนี้อยู่ในลักษณะนี้สังเกตว่าเมื่อกี้ผมกอดติดตัวไว้เลยนี่เอาห่างตัวออกมาครั้งละ10ครั้งครับโดยเฉพาะเวลาถ้าเราใช้แกลลอนน้ำนะครับอย่าลืมสลับด้านกันด้วยครับเพื่อความสมดุล10ครั้งโดยนะครับเราควรจะเลือกน้ำหนักนะครับเวลาเราเริ่มเนี่ยย้ำอีกครั้งคือน้ำหนักที่เราทำได้สบายๆนะครับทำท่าทางให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปจนเราทำได้20ครั้งนะครับก็ยังถือว่าเบาอยู่พอเรามีความชำนาญมากขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นช่วงที่ดีก็คืออยู่ที่ประมาณ 12-15 ครั้งก็ได้นะครับครั้งหนึ่งนะครับทำ3เซตพักระหว่างเซตประมาณ60วินาทีนะครับทำเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2วันรับรองแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ